ี๋ยวจะรีวิวนะครับน้ำยาเคลือบภายในนะครับสำหรับที่เห็นนะครับขาวๆถังใหญ่ๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวเชื้อนะครับอัตราส่วนผสมนะครับ1:9เดี๋ยวเราจะดูดใส่สลิงนะครับขนาด5มิลนะครับ2ครั้งก็จะเป็น10มิลนะครับแล้วเราจะผสมกับน้ำเปล่าทั้งหมด18ครั้งนะครับ1:9นะครับอย่าลืมเราจะดูด5ซีซีนะครับแค่นี้นะครับผสมกับน้ำเปล่าอีก9ครั้งนะครับแต่ทีนี้เราจะดูทั้งหมด10ซีซีนะเมื่อเราดูดหัวเชื้อนะครับทั้งหมด10มิลนะครับเราก็ต้องผสมน้ำนะครับทั้งหมดนะครับ90มิลนะครับรวมทั้งหมดแล้วในขวดเนี้ยจะได้ทั้งหมด100มิลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับขั้นตอนต่อไปในการผสมนะครับทีนี้เราจะผสมน้ำเปล่านะครับ5มิลนะครับจำนวน18ครั้งนะครับดูดไปเลยครั้งที่1นะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนะครั้งที่9ทีนี้ก็ปิดฝาทำการเขย่านะครับหัวเชื้อมันจะอยู่ข้างใต้นะครับถ้าสังเกตดีๆคนอยู่ข้างใต้เขย่าเลยโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับแล้วพบกันครับในวิดีโอถัดไปส่วนนี้แห้งไวครับไม่เหนียวไม่เยิ้มหนังดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่เยิ้มไม่เปียกนะครับไม่เยิ้มให้งานแบบธรรมชาตินะครับ